คะวันนี้วันจะนำมันฝรั่งมาแกะนะคะนำมาแกะสลักก่อนแล้วแกะสลักเสร็จแล้วก็จะนำไปทอดให้ชมนะคะนี่นะคะวันก็จะมีมันฝรั่งซึ่งวันทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชุดมีแกะสลักค่ะนะคะแล้ววันก็เตรียมน้ำไว้น้ำในน้ำนี้ก็จะวันจะผสมน้ำเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะเมื่อแกะมันฝรั่งเสร็จแล้ววันก็จะแช่ไว้ในน้ำเกลือค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะ
หวันก็ได้แกะมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้วันแกะเป็นปลาค่ะได้ปลาหลายตัวเลยเห็นไหมคะนี่ชื่อปลาอะไรดีเออชื่อปลาวันวันนะคะวันแกะเองวันก็ตั้งชื่อเองเลยนะคะชื่อปลาวันวันค่ะนี่นะคะนี่แล้วเดี๋ยววันจะนำปลาที่วันแกะไปทอดนะคะวันนี้ได้ปลาหลายตัวเลยวันนี้กี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวค่ะวันนี้ขยันค่ะแกะได้ปลาหลายตัวเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะว่าจะนำปลานี้ไปทอดนะคะค่ะวันลืมบอกนะคะก่อนที่วันจะนำมันฝรั่งที่วันแกะเป็นปลาเนี่ยค่ะไปทอดนะคะวันก็จะนำมาแช่ด้วยน้ำเกลือนะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะเช่นเคยค่ะแช่ไว้10นาทีนะคะนี่นะคะแช่ในน้ำเกลือทิ้งไว้10นาทีแล้วหลังจากนั้นเทน้ำออกนะคะเทน้ำทิ้งแล้วก็นำผ้าขาวบางมาซับให้แห้งค่ะนำไปแช่ตู้เย็นอีกประมาณ20นาทีก่อนนำมาทอดนะคะเพื่อเราจะได้มันฝรั่งที่กรอบนอกนุ่มในนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะอันนี้ก็คือมันฝรั่งที่วันแกะเป็นปลานะคะวันแช่ไว้อันนี้วันเอาออกมาแล้วนะคะจะทำการทอดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะมันก็ได้ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะอันนี้วันก็จะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่แรงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะอุ้ยนี่นะคะไปดูใช้ไฟปานกลางนะคะทอดเฟรนช์ฟรายนี้ต้องใจเย็นนะคะเพื่อจะได้ออกมาสีเหลืองสวยค่ะวันนี้วันก็ทอดปลา8ตัวค่ะไฟเห็นไหมเอ่ยอันนี้มันก็ทอดกลางคืนนะอันนี้มันแกะสลักเป็นแบบมันฝรั่งชิ้นใหญ่เลยค่ะก็ค่อนข้างจะต้องใจเย็นก่อนนะคะเพื่อว่าให้มันฝรั่งเราสีเหลืองสุกทั่วถึงค่ะเทคนิคของวันก็คือมันฝรั่งเราค่อนข้างจะชิ้นใหญ่นะคะวันก็จะใช้เทคนิคโดยการที่วันจะคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันฝรั่งเราก็จะเหลืองทั่วถึงค่ะเพื่อนๆคนไหนว่างๆนะคะอยากนำมันฝรั่งมาลองแกะยินดีนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะไม่มีใครเก่งแต่แรกหรอกค่ะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งค่ะแล้วเราทำออกมาให้คนที่เรารักอะค่ะไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะคะหรือแม้กระทั่งแฟนนะคะได้ทานก็ดูเก๋ไก่สไลเดอร์ดีค่ะ
แปลกดีค่ะก็จะคนมาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันฝรั่งจะได้เหลืองทั่วถึงค่ะทอดปลาใจเย็นๆนะคะปลามันฝรั่งนะคะต้องใจเย็นๆค่ะแล้วก็ไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะปลาเราจะได้สีเหลืองน่าทานค่ะแล้วก็จะสุกทั่วถึงค่ะจะสุกกรอบนอกนุ่มในด้วยนะคะหรือเรียกอย่างว่ากรอบนอกฟูข้างในค่ะนี่นะคะวันก็ใช้วิธีการคนขยับไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าถ้าวันแช่ไว้นะคะเขาก็จะไม่พูดง่ายๆคือไม่เหลืองเสมออะค่ะเทคนิคก็คือเราค่อยๆคนไปนะคะเขาก็จะเหลืองเสมอค่ะมันฝรั่งทำทอดเองอร่อยนะคะหอมดีค่ะได้กลิ่นรสชาติมันฝรั่งแท้ๆเลยอะค่ะไม่ยากนะคะลองทำดูนะหรือเพื่อนๆจะแกะเป็นใบไม้เอามาทอดก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราถนัดลองฝึกทำอะค่ะปลาก็เริ่มออกสีเหลืองแล้วนะคะวันก็จะกลับไปกลับมาค่ะเหมือนเราทอดปลาเลยค่ะก็ทอดปลาเนาะใครว่าไม่ใช่ทอดปลาแต่ว่าเป็นปลาวิเศษค่ะปลาทำมาจากมันฝรั่งสนุกวันละนิดชีวิตแจ่มใสนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะว่างๆนะคะอะไรเราทำได้เราทำนะคะเรามี32ส่วนในร่างกายไม่ต้องกลัวค่ะสู้ๆค่ะวันมีคติประจําใจนะคะอะไรที่ไม่ตายวันนี้หรือไม่ตายพรุ่งนี้วันไม่เคยกลัวเลยค่ะแต่ถ้าเราต้องตายวันนี้หรือเราต้องตายพรุ่งนี้กลัวไปเลยค่ะกลัวไปเลยไม่ว่ากันค่ะแต่มันไม่ตายไม่ต้องกลัวค่ะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะให้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีค่ะนี่ก็คือคนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าวันจะไม่ใช้ไฟแดงนะคะปลาวันจะได้เหลืองทั่วถึงค่ะค่ะอันนี้ปลาวันก็ใช้ได้แล้วนะคะเหลืองแล้วนะคะบังเอิญว่ามันฝรั่งวันหั่นเป็นชิ้นใหญ่นะคะแต่ก็เหลืองแล้วค่ะอันนี้ก็กรอบนอกนุ่มในแน่นอนนะคะวันก็จะเอาขึ้นนะคะตัวทานง่ายๆนะคะเวลาทอดใจเย็นค่ะรับรองค่ะได้ปลาที่กรอบนอกนุ่มในแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังค่ะเห็นไหมคะสีน่าทานไม่เอ่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนี่ค่ะวันก็หนีบขึ้นใส่ตะแกรงนะคะสีสวยไม่เอ่ยไม่ยากนะคะต้องใจเย็นๆโอเคค่ะเดี๋ยววันมาจัดจานค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบ
ป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานกันนะคะโอเคค่ะวันก็ขอตัวไปทานก่อนนะคะให้ทุกคนมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะมาทานด้วยกันค่ะ Thank you everyone ปิ๊บๆ Yummy yummy